สวัสดีครับพบกับผมศิรินทร์กรครับช่วงนี้เป็นช่วงอัปเดตติดข่าวกับรายการนะครับช่วงนี้มีคนช่วยเหลือทั้งช่วงแห่งต่อเนื่องนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนพี่น้องอยู่น้ำท่วมครับตอนนี้สถานการณ์ที่กรุงเทพฯบ้านเท้ายังไม่แน่นะว่าจะมีน้ำท่วมหรือเปล่าครับทางยาลานะครับทีมงานยาลาก็ยังส่งใจไปนะครับฝากเพื่อนพี่น้องนะครับที่อยู่แถวแรกนี้ครับก็ช่วยบริจาคได้นะครับตอนนี้ค้าเรามากมายแล้วทุกครับนะครับของที่ผู้บริจาคได้บริจาคมาครับเยอะแยะมากมายครับมีเสื้อผ้านะครับเยอะแยะมากมายนะครับท่านใดที่อยู่ระแวกนี้ครับแถวแม่พร้าวครับสามารถบริจาคกับเราได้ครับในเวลาเย็นนะครับครับยังมีการมาบริจาคอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้น้ำท่วมนะครับหลายที่นะครับตามยังบริจาคทั่วประเทศนะครับงั้นก็ฝากเป็นเด็กพี่น้องครับอยู่ทางบ้านที่ดูทางบ้านนะครับก่อนอื่นนี่ว่าผมจะขอเป็นคำกระติกนิดนึงครับเพราะว่าก่อนที่จะน้ำท่วมเราต้องเตรียมเข้าของก่อนนะอย่างเช่นเสื้อผ้าหรือว่าของที่ต้องใช้จำเป็นจริงๆนะครับส่วนเรื่องไฟฟ้านะครับอาจจะมีการรัดวงจรได้ครับควรจะตัดสวิตช์ไฟก่อนครับหรือว่าคัทเอาท์ดึงลงมานะครับแล้วก็ประตูเย็นแล้วแต่ที่จะสายไฟครับกลางหัวหางนะครับสำคัญมากเรื่องไฟนะครับน้ำท่วมนะไฟนะครับน้ำกับเราไฟมันไปได้เร็วนะครับเพราะว่าจะช็อตได้เร็วมากครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งครับคนแก่ครับแล้วก็เด็กก็คนแก่บางทีอาจจะเหนื่อยลำบากนะยังก็ช่วยไปดูแลนิดหนึ่งครับเพราะคนแก่เนี่ยจะไปไหนก็ลำบากคนแก่ค่อนข้างจะรักทรัพย์สินของนะครับยังไงก็ช่วยพูดเขาหน่อยว่าอันตรายเกิดขึ้นนะจะปกติให้เราต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเด็กครับยังไงก็พยายามจะให้เด็กอยู่คนเดียวนะครับยังไงก็พยายามดูแลเข้าใกล้เด็กให้มากๆครับก็แต่ที่เด็กอยู่ลำพังนะครับเพราะว่าเด็กอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับยังไงก็ทางทีมงานอัญญาบินถึงอัญญาฟิล์มนะครับยังไงผมใจไปนะครับขอบนฟ้าที่อยู่บนฟ้านะยังก็ให้หยุดตกนะครับแล้วก็พายุที่ว่าจะเข้ามาอีก2-3 ลูกขอให้หยุดค่อยเลิกมานะครับแล้วก็น้ำค่อยๆลดเรื่อยๆนะครับการทำงานของทีมงานแล้วก็ต้องเห็นใจนะครับทีมงานคนที่ทำงานเกี่ยวกับช่วยเหลือน้ำท่วมทุกคนเหนื่อยทุกคนครับทุกคนก็เหนื่อยทีมงานไอเราพี่ว่าเขาจะเหนื่อยพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ติดตามข่าวของเราครับเดี๋ยวเรื่อยๆครับเราพยายามจะนำเสนอท่านผู้ชมต่อหน้าบ้านของท่านนะครับเราจะมีอะไรดีท่านมีอะไรดีก็บอกกับทางทีมงานเราได้นะฮะเราทีมงานเราจะไปถ่ายทำให้ท่านนะครับอยู่ระแวกนี้ครับเลยบ้านเท้านะครับหรือว่าบ้านเกศนะครับใกล้ๆนี้ท่านสามารถเรียกใช้ในนามอัยราฟิล์มได้ครับเรายินดีไปถ่ายทำให้ท่านแล้วก็สามารถเผยแพร่ท่านได้ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ